สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช anel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการอัปโหลดโปรเจกต์ของเราขึ้น GitHub กันนะครับซึ่งในเรื่องของการใช้งาน GitHub เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนเนี่ยควรเรียนรู้การใช้งานนะครับผมมันก็จะมีประโยชน์ทุกคนแม่นะครับอย่างเช่นทุกคนเนี่ยต้องการอัปโหลดโปรเจกต์ขึ้นบน g i t h u b นะครับผ่านทางเ l i นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันเป็นทีมนั่นเองนะครับผม โอเคตรงนี้อันดับแรกนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมีบัญชี GitHub นะครับถ้าใครยังไม่มีก็ให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับหลังจากล็อกอินเข้ามานะครับทุกคนก็จะเจอกับหน้านี้นครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยมีโปรเจกต์เลยเนี่ยก็จะไม่มีอะไรขึ้นมานะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะมีคนมาทําการ fork โปรเจกต์ผมไปอะไรแบบนี้นะครับ โอเคก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการอัปโหลดโปรเจกต์ของเราเนี่ยขึ้นบน Git Hub กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ทุกคนเนี่ยจะต้องมีการติดตั้งนะครับตัว Git ตัวนี้ก่อนนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ git scm com นะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับใครใช้ Windows ก็โหลดของ Windows นะครับใครใช้ Mac ก็โหลดของ Mac นะครับโอเคโหลดเสร็จก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับก็มาที่เว็บไซต์ git hub com นะครับให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกที่รูปบวกตรงนี้ะ้ใหทุกคนนเี่ย กด new repository นะครับตรงนี้ก็คือเราจะมีสร้าง repository ของเราตัวใหม่นะครับผมก็จะสร้างชื่อว่า,า my react project นะครับตรงนี้ทุกคนจะเอาเป็น project อะไรก็ได้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยในส่วนของ description นะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะนะครับโอเคในส่วนของตรงนี้เลือกเป็น public นะครับก็คือเราเนี่ยจะให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะมองเห็น repository ตัวนี้ได้น,นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับก็ให้ทุกคนมาคลิกที่ create repository ได้เลยนะครับปึ๊บนะฮะโอเคนะครับพอทุกคนกดสร้างมาทุกคนจะเจอกับหน้านี้ครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับเราสามารถที่จะอัปโหลดนะครับตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยผ่านทาง command line ได้นะครับก็คือ่า cli นะครับ command line interface นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาทำการอัปโหลดโปรเจกต์กันนะครับ ผมเนี่ยมีโปรเจกต์ของผมอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ React นะครับซึ่งขั้นตอนในการอัปโหลดโปรเจกต์เนี่ยครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาดูตามนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีขั้นตอนให้เราเนี่ยสามารถทําตามได้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราจะต้องมาสร้างไฟล์ readme แล้วก็อาจจะมีการเขียนข้อความในไฟล์นี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาก๊อปคาสั่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาที่ VS Code นะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาที่ View แล้วก็เปิด Terminal ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็ ได้ทาการเปิด terminal ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับวางคําสั่งที่ copy มาเมื่อกี้ลงไปนะครับแล้วก็กด enter นะครับโอเคหลังจากทุกคนกด enter เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีการสร้างไฟล์ readme.md นะครับจะเป็นไฟล์ markdown ตัวนี้เนี่ยมาให้เราแล้วก็พร้อมกับข้อความตามนี้นะครับโอเคจากนั้นส่วนต่อไปนะครับก็คือเราจะมีการใช้ git init นะครับ git init เนี่ยมันก็คือจะเป็นการติดตั้ง git นั่นเองนะครับผมโอเคก็ copy คําสั่งมานะครับแล้วก็กด enter นะครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนเนี่ยกด enter เสร็จนะครับก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นข้อความตามนี้นะครับก็จะขึ้นว่า initialize empty git repository in นะครับตาม path ของเรานะครับแล้วมันจะมีการสร้าง folder .git มาให้เรานะครับอ่ะก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวไฟล์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะอ่านี่นะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีตัวไฟล์ gitignore นะครับเพิ่มมาให้เราด้วยนะครับซึ่งไฟล์ gitignore เนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เราสามารถ ใส่นะครับพวกโฟลเดอร์หรือว่าไฟล์ที่เราต้องการให้มัน ignore ก็คือไม่ต้องการให้มันอัปโหลดไปที่ GitHub นั่นเองนะครับก็จะมีค่า Default ตามนี้ที่เขาเนี่ยใส่มาให้เรานะครับอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ node modules นะครับแน่นอนว่าโฟลเดอร์เนี่ยเราจะไม่อัปโหลดขึ้นไปใน GitHub นะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่มีพวก package หรือว่า dependency ต่างๆตามนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีพวกไฟล์ d s underscore store นะครับโฟลเดอร์ d i s k อะไรพวกนี้นะครับก็ ผมจะเอาเป็นค่า default ตามนี้แล้วกันนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถลบได้หรือว่าสามารถที่จะเพิ่มนะครับไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ที่ทุกคนเนี่ยต้องให้กรดมัน ignore นะครับก็คือไม่ต้องการอัปโหลดขึ้นไปนะครับโอเคก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับปิดไปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาทําการใช้คําสั่งตัวนี้ต่อเลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการ Init แล้วนะครับผมก็จะมีการ Add Fil ์นะครับซึ่งในการ a d d f i ล์เนี่ยนะครับเราจะแ Add d f i ล์ทั้งหมดเลยนะครับ ก็คือจะมีหมดนี่เลยนะครับมีโฟลเดอร์ src นะครับ file .gitignore นะครับ index .html นะครับ p a c k a g e l o c นะครับ package .json นะครับ r e d m e .md แล้วก็ v i t h .config .js นะครับเราจะแอดหมดนี่เลยนะครับก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลย git add นะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เขาแนะนำว่าให้เรา add เป็นไฟล์ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะแอดทั้งหมดนะครับก็ใช้คำสั่ง git นะครับ add จุดนะครับอ่ะจุดนี้ก็คือเราจะ add ไฟล์ทั้งหมดนะครับ ก็กด Enter ไปนะครับโอเคพอทุกคนกด Enter เนี่ยจะพบกับว่าตัวอ่ฟล์ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีทุกคนสามารถที่จะใช้ git status นะครับเพื่อเช็คสถานะของไฟล์ได้เห็นไหมนะครับไอตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นว่านี่ฮะ change s t o be committed นะครับโอเคก็จะเห็นว่านี่ครับมีไฟล์ตามนี้เลยที่เราเนี่ยมีการ add นะครับโอเคทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะมาใช้คําสั่งตัวนี้ครับก็คือ git commit นะครับตามด้วยข้อความ commit ของเรานะครับ เพราะว่าถ้ากลับมาดูเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นว่า no commit yet นะครับก็คือเรายังไม่ได้มีการคอมมิตนะฮะก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาก๊อปปี้นะครับคำสั่งตัวนี้นะครับคอมเมนต์ตัวนี้โอเคแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกด enter ได้เลยนะครับผมปึ๊บนะครับอ่ะตรงนี้เราได้ทำการคอมมิตแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าพอผมคอมมิตเนี่ยตัวไฟล์จากเดิมที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีปกติแล้วเพราะว่าเรามีการคอมมิต f i l ์เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าจะขึ้นมาตามนี้ครับ t w e l files changed นะครับก็คือ12ไฟล์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างนะครับ create mode นะครับตามนี้เลยไฟล์ที่เราเนี่ยมีการคอมมิดนะฮะโอเคนะครับทีเนี้ยทุกคนก็สามารถใช้นะครับลองเช็ค git status ดูนะครับใช้คำสั่งนี้นะฮะโอเคก็จะเห็นว่าจะขึ้นข้อความตามนี้ครับ nothing to commit นะครับ working tree clean นะครับโอเคนะฮะโอเคทีนี้ส่วนต่อไปนะครับทุกคนเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยน branch มันนะครับซึ่งตรงเนี้ย git hub เนี่ยเขาเปลี่ยนจาก master branch นะครับ ชื่อเดิมเนี่ยมันจะเป็น master นะแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น main branch แล้วน,นั่นเองนะครับเราก็จะเปลี่ยนตามนี้นครับอ่ะก็ก๊อปคำสั่งนี้มาวางลงไปกด enter นะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยผมอยู่ที่ master branch นะครับตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็น main branch แล้วน,นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือเราเนี่ยจะมีการใช้คำสั่ง git remote add origin นะครับตามด้วย url ตัวนี้ก็คือจะเป็น url ของ github ตรงนี้ของเราที่เราจะทำการอัปโหลดพวกไฟล์พวกโฟลเดอร์ของเราเข้าไปนะครับก็ให้ทุกคนมาใช้คำสั่ง git รีโมทตัวนี้เลยนะครับเราจะมีการเพิ่มนะครับฟ้าพวกเนี้ยเข้าไปละนะครับโอเคอ่ะก็วางลงไปนะครับ Enter ไปอ่านะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีการพุชนะครับเราจะพุชนะครับก็คือพวกฟ้าพวกนี้แหละเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะเสร็จสิ้นละนะครับก็ก๊ปปี้มานะครับวางคำสั่งลงไปนะครับโอเคกด Enter ไป อ่าระหว่างนี้ครับก็ให้ทุกคนรอสักครู่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเร็วมากๆนะครับทีนี้ก็ให้ทุกคนนะครับลองกลับมาที่อ่าเบราว์เซอร์นะครับแล้วลองรีเฟชดูนะครับอ่าทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยโปรเจกต์ของเรานะครับอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็จะมีพวกโฟลเดอร์พวกไฟล์ตามนี้เลยที่เรามีการอัปโหลดนะครับแล้วก็ตัวไฟล์ที่เราเนี่ยอ่าให้มัน ignore เห็นไหมครับว่ามีในส่วนของหน่วยโมดูลนะครับมันก็จะไม่ถูกอัปโหลดเข้ามานั่นเองนะครับผมโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการอัปโหลดตััวรนนะคบที้ นะครับส่วนต่อไปก็คือผมจะพาทุกคนมาดูการแก้ไขโค้ดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการอัปโหลดไปใหม่นะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาทําตามขั้นตอนเดิมเลยอย่างเช่นผมเนี่ยมีการพัฒนานะครับตัวแอปของผมนะฮะแล้วผมเนี่ยจะอัปโหลดนะครับโปรเจกต์ขึ้นไปใหม่นะครับก็อย่างเช่นผมมีการาเพิ่มปุ่มไปอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มตัวนี้ผมจะเอาเป็นปุ่ม decrease นะครับโอเคผมเพิ่มโค้ดตามนี้นะครับผมก็กด save ไปนะฮะ พอทุกคนกดเซฟเนี่ยทุกคนสังเกตที่สีฟ้าครับสีฟ้ามันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็คือเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับในการที่เราจะอัปโหลดนะครับไฟล์ไปใหม่นะครับก็เดี๋ยวลองกลับมาดูที่อ่าตัว GitHub ก่อนเข้ามาที่โฟลเดอร์ src นะครับมาที่ f i l ์ app.js นะฮะอาจจะเห็นได้ว่าตอนนี้โค้ดเรามีแค่นี้นะนะครับก็คือมีปุ่มเดียวเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการอัปโหลดนะครับตัวโปรเจกต์เนี่ยใหม่นะครับก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนะฮะ ก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาทําตามขั้นตอนเดิมเลยก็คือเราเนี่ยจะมีการใช้นะครับกิ t Add จากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้จุดเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะ Add นะครับตัวไฟล์ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงหรือจริงๆเนี่ยทุกคนจะเอาเป็นชื่อไฟล์แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือจะเป็น app .jsx นะครับโอเคถ้าเกิดว่าต้องการเป็นไฟล์เดียวนะครับหรือจะใช้เป็นจุดก็ได้จริงๆอะนะครับอ่ะตามนี้นะครับก็กด enter ไปนะครับ โอเคก็จะเห็นได้ว่าพอผมกด enter เนี่ยตัวสีฟ้าก็จะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสีออกชมพูม่วงนะครับอ่ะก็ลองมาใช้ git status นะครับเช็ค status ดูก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีการ modify นะครับก็คือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัว app jsx นั่นเองนะครับทีนี้พอเรามีการ add แล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะต้องมีการ commit นะฮะก็จะใช้ git นะครับ commit m นะครับตามด้วยข้อความ commit ของเราก็คือผมเนี่ยมีการ edit นะฮะ app jsx นะครับผม โอเคตามนี้แล้วกันนะครับผมก็จะกด enter ไปนะครับปุ๊บอ่าก็จะเห็นได้ว่า one file changed นะครับหลังจากเรา commit ไปก็จะเห็นว่าตัว file เนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเป็นตามปกตินะครับจากนั้นส่วนสุดท้ายเลยนะครับก็คือเราจะมีการ push นะครับ push ตัวโค้ดของเราเนี่ยไปที่ GitHub นั่นเองนะครับเราก็แค่มาทำการอ่าใช้ตัวนี้ครับก็คือจะเป็น git push dashu origin main นะครับก็ให้ทุกคนกด enter ไปนะครับ โอเคก็รอสักครู่หนึ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ลองมา refresh ตัวนี้ดูนะครับผมปึ๊บอ่าทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้โค้ดของเราก็ได้ทําการถูกอัปเดตแล้วนะครับซึ่งตรงนี้พอทุกคน refresh เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของข้อความคอมมิตเห็นไหม latest commit ก็คือ1นาทีที่แล้วเห็นไหมฮะก็ที่ผมเขียนว่า edit app.js x นะครับเราสามารถมาคลิกดูที่ history นะครับประวัติตรงนี้ได้เห็นไหมก็จะมี2องคอมมิตนะครับ First Commit ก็คือเราเนี่ยมีการอัปโหลดโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับ Commit ที่2ก็คือจะเป็นการแก้ไขไฟล์ที่ผมเนี่ยพาทุกคนทําเมื่อกี้นี้นะครับโอเคนะครับประวัติมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีการเพิ่มโค้ดไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะบวก10นะครับแล้วจะเขียนว่า increase by 10นะครับกดเซฟไปนะครับซึ่งตรงเนี้นะครับทุกคนมาดูตรงไอคอนตรงนี้ครับก็คือ Source Control นะครับทุกคนสามารถคลิกมาดูได้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีการบอกนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงว่าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขไฟล์ตัวไหนบ้างนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือก Open File ได้นะครับ Discard Changes ได้นะครับ Stage Changes ได้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตรงนี้ได้ครับก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบนะนะครับอ่าเห็นไหมมันจะมีการเปรียบเทียบว่า ตอนนี้เราใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็คือเรามีการเพิ่มโค้ดไปส่วนตัวซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็ตรงนี้อ่าอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยมีการกด open file ก็คือจะเป็นการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับหรือตรงนี้ครับก็คือจะเป็นการ discord changes ถ้าผมกดคลิกไปอ่าผมลองกด discord changes ดูอ่าเห็นไหมนะครับมันก็จะทําการย้อนกลับเห็นไหมก็จะหายไปล้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมานะครับกด save ใหม่ อ่ะนี่นะฮะทีนี้ถ้าผมเนี่ยมีการบวกตรงนี้ครับ stage changes นะครับปึ๊บโอเคพอผมกดบวกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอตัว stage changes เนี่ยนะครับฟ้าของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเราเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการคอมมิตแล้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพิมพ์ m s s s g g นะครับข้อความคอมมิตตรงนี้ได้นะก็คืออย่างเช่นอ่ะผมอาจจะพิมพ์ว่า Second e s e c o n d edit in app.js x นะครับแล้วผมก็จะกด command enter นะครับ โอเคตอนนี้ผมคอมมิตเรียบร้อยแล้วนะครับอ่พาพอหลังจากคอมมิตเสร็จเนี่ยก็ให้ทุกคนมาทำการพุชนะครับก็จะใช้ git push -u origin main นะครับ enter ไปอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนกลับมาที่เบราว์เซอร์นะลองมาทำการอ่า refresh ไฟล์ดูนะครับโอเคหลังจาก refresh เสร็จนะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะจะมีโค้ดนะครับเพิ่มมาตามนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีข้อความนะครับคอมมิตล่าสุดที่เราเนี่ย เขียนก็คือ second edit in app.js x นั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังเริ่มต้นศึกษาเรื่องของการใช้กิจแล้วก็กิทับนั่นเองนะครับซึ่งวิดีโอนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเหมาะสําหรับมือใหม่ทุกคนนะครับที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานกิทร่วมกับกิท h ับมากๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าวิดีโอนี้เนี่ยผมมาสอนเรื่องของการอัปโหลดโปรเจกต์นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้กิทคอมมนด์ต่างๆนั่นเองนะครับก็นี่คือเป็นเบสิกที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้เลยนะครับหากชอบ วิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ